ก็สวัสดีครับผมผมน้าบอลนะครับวันนี้ผมจะมาเปิดกล่องนะครับเพิ่งจัดมาใหม่นะครับก็เป็นลอกนะครับลอกจุดน้ำนะครับนี่มาใหม่ครับตัวนี้ก็น่าจะเป็นตัวเห็นเจ้าของแล้วเขาบอกว่าน่าจะเป็นตัวยังไงอะแรกๆเลยอะที่เข้ามาในประเทศไทยเดี๋ยวมาลุ้นกันผมสั่งจากร้านริมน้ำนะครับริมน้ำฟิชชิ่งครับผมก็ตัวนี้ก็เป็นลอกตัวที่สองเอามาสำรองครับเพราะว่าลอกตัวนี้ครับที่ผมใช้อยู่อะขนาด MGL มันไม่ไหวแล้วเพราะว่าผมใช้อยู่ตัวเดียวก็เลยจัดนะครับด้วยลอกตัวนี้น่าจะทั้งลอกเลยน่าจะมาจากพวกน้าๆทุกคนแหละครับเพราะว่าตามที่ผมได้มาผมก็เดือนเนี้ยเยอะมากก็เยอะมากบอกคำเดียวเยอะมากแล้วก็ผมก็เอามาซื้อลอกเลยตัวนี้เดี๋ยวเรามาเปิดกันก็ขอบคุณมากครับทุกคนที่ติดตามแล้วก็คอยให้กำลังใจตลอดนะครับโอเคเดี๋ยวมาลุ้นกันตัวท็อปเลยตัวนี้แต่ไม่ใช่ DC นะครับบอกไว้ก่อนเลยเพราะว่าผมไม่ชอบ DC นะเป็นไรก็ไม่รู้ค่อยๆเปิดนะครับเคาะนานๆเลยครับถึงได้ล็อกตัวนี้ผมก็อยากหาล็อกใหม่มานานแล้วเพราะว่าไม่ไหวแล้วครับบางทีส่งสารล็อกแล้วใช้งานหนักครับออกหมายทั้งวันแล้วก็มันหลวมมาหมดแล้วที่จับตรงเนี้ยหลวมกรุบๆเลยเพราะว่าจะ2ปีแล้วผมซื้อไม่ใช่2ปีแล้วขนาด MGL ฟิงตัวนี้เป็นอาร์ทาเลสนะครับตัวนี้แต่ว่าไม่ใช่ตัวจริงครับเป็นตัวใหม่ล่าสุด2019เปิ่มเลยเดี๋ยวลองมาดูครับว่าจะเป็นยังไงสวยดูครับฟิงมากเลยเดี๋ยวมาแกะกล่องกันคือผมบอกกล่องมาตรฐานมากไม่มีบุบเลยก็นี่ครับสิ่งที่แถมมาของลอกชิมาโน่ครับมันจะมีน้ำมันครับขวดหนึ่งนี่ครับน้ำมันตัวนี้น่าจะเป็นเกรดดีครับเพราะว่ามันเป็นใสครับถ้ามันเกรดไม่ค่อยดีสังเกตครับมันจะเป็นสีเหลืองจะมีสองขนาดแต่ผมก็ไม่แน่ใจว่ามันคุณภาพมันเหมือนกันเปล่าไอ้ตัวอะไรนะตัวนี้น่าจะเป็นตัวที่แปะสายนะครับแปะสายตรงสปูลถ้าผมเดานะครับไม่รู้ใช่เปล่าแล้วก็ไม่รู้อ่านไม่ออกเลยน้ำมันครับผมแล้วก็มีพวกไดแกรมนะนี่ครับเป็นคู่มือครับคู่มือแบบว่าละเอียดความละเอียดผมตัวนี้ผมเป็นหมุนซ้ายนะครับรอบ7ครับเพราะว่าเป็นรอบมาตรฐานเลยหนึ่งเจ็ดรอบเจ็ดเนี่ยโอ้โหตัวเล็กอ่ะถูกใจเลยใจมากถูกใจอ่ะดูดิจะมาฟินมากเป็นตัวนี้เป็นมือหนึ่งนะครับนี่ครับเนียนก็รู้สึกว่าน่าจะน้ำหนักมันจะมากกว่าโคนาดนะครับเพราะว่าตัวนี้น่าถ้าจำไม่ผิดนะครับ220 กรัมนะครับโอ้โคตรลื่นอ่ะลื่นมากห้องผมมันมืดนะครับไฟมันไม่สว่างลองมันหมุนดูครับดูฟิงโอเค
ลื่นจริงๆอ่ะพอดีมือเลยก็เดี๋ยวลองเอามาใส่ดูกับคันสิและอีกอย่างคันที่ผมใช้ตอนนี้ครับมันเป็นคันบิ้วหมดนะครับเพราะว่าแบงค์มันเป็นแบงค์ตันครับนะครับแบงค์ตันแล้วก็ทุกอย่างก็คือว่าทำเองครับอันนี้ใกล้ไปยังไม่ใส่เลยก็เดี๋ยวลองประกบคันดูก่อนว่ามันจะเป็นแบบไหนแต่รวมๆผมถูกใจมากเพราะว่าทรงมันรอบที่ผมเพราะว่าผมตีมือเดียวนะครับการตีรอบมือเดียวเนี่ยคือรอบเนี่ยต้องเล็กแล้วคันนี่คันต้องสั้นนะเพราะว่ามันถ้าคันไม่สั้นนะน้ำหนักคันกับหนักรอบเนี่ยมันจะกินแรงมากทำให้ปวดแขนอ่ะโอ้เดี๋ยวยังไงดีอ่ะเดี๋ยวลองเปิดสับปูดูดิผมก็รีวิวไว้เป็นนะครับไม่รู้จะรีวิวอะไรดีเปิดน้ำมันเนี่ยยังไม่ศึกษามันเลยโอเคหน่วงหน่วงจะเป็นหน่วงเม็ดลานะครับโอ้ห้องผมก็มืดครับเหมือนกันเลยเหมือนตัวโคนัด MGL นะครับแต่ความลื่นผมว่าน่าจะลื่นกว่าเยอะครับดูจากสภาพแล้วเหมือนเป๊ะนะครับก็ต้องเบาๆหน่อยอะไรเงี้ยต้องไปศึกษาก่อนผมยังไม่ศึกษาเลยพอกดไปปุ๊บมันจะสนิทเองเลยโอเคครับผมก็ไม่มีแล้วมากเอามาอยากให้รู้ว่าตอนนี้กำลังจะใช้รอบตัวเนี้ยออกหมายครับ2ตัวครับต้องดูสภาพหมายด้วยถ้าวันไหนฝนตกผมก็จะเอาตัวเก่าไปว่าไหนฝนไม่มีอะไรเงี้ยก็จะอธิบายเขาว่าถนอมล่อครับของใหม่ก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามแล้วก็คอยดูคลิปผมตลอดนะครับตอนนี้ก็80,000วอทซับนะครับขอบคุณมากครับผมแล้วก็รอบวันนี้ก็มาจากน้ำพักน้ำแรงของทุกคนเลยเพราะว่าทุกคนดูคลิปผมได้ตังค์มาซื้อรอบตัวนี้ส่วนมากก็เดี๋ยวผมว่าทำกิจกรรมแจกกระเป๋ายังอยู่นะครับเดี๋ยวทำเอาง่ายๆเลยขอติดตามนะครับก็น้ำหนักก็มันหนักอยู่ครับแต่ว่าทรงมันเล็กครับมันเลยจับถนัดมือครับไม่เหมือนพวก DC ครับพวกอาร์ทรีดีซีครับมันใหญ่ครับมันอวบโอเคครับก็ถือว่าผมมองแล้วผมชอบเลยก็ไม่เสียแรงครับที่จัดมาโอเคครับผมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับช่องผมครับบอลฟิชชิ่งไทยแลนด์นะครับโอเคครับผมขอบคุณทุกคนมากครับสวัสดีครับผม